แต่เบิ่งน้ำมีน่าจะยังไม่ลงบ่จริงบ่ยังบ่บ่ตุกบ่ตักยังอยู่ตัวเรานึกว่าเรามีได้จักโตเสร็จแล้วอย่ามาจะเราทุ่มระเบิดครับพี่น้องเป็นตะข้างไก่อยู่การพักปลาขวาครับพี่น้องดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมมายามเบ็ดคือเก่าล่ะครับน้องกุดกว้างคือเก่าล่ะครับกำลังจะแจ้งพอดีออกมากับลูกเขยครับวันนี้ก็ได้ทำมารุ่นนำกันเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับโอ้ขับรถมาสวัสดีครับผมตั้มลูกเขยพอน้อยซอยเดิมครับผมป้าพี่น้องครับไปป้านี่ไปรุ่นเบ็ดนำกันครับมื้อนี้สามมือสามขึ้นแล้วเด้เนาะครับเนาะพ่อเขาว่าได้นั่นครับต้องมือแต่แล้วมันมีสามมือแล้วเบ็ดเนี่ยปูครับผมอ้อมน้องกุดกว่างเลยครับนี่ครับต้มเก่าอยู่เนาะหลังนี้ก็ได้อ้อมอ้อมอ้อมทั้งใดก็ได้ครับผมที่แรกว่าเราซื้อไว้จากสองคืนว่านก็สงสัยแล้วมันดีกันแล้วจะมีร้อนดิเนี่ยบ่ร้อนหมดน้ำปดออกเสร็จแล้วครับโอ้ยนกเป็ดไหมครับเล่นน้ำยามเช้าบ่หนาวบ่เล่นน้ำหยาบแค้นบ่ติดครับพ่อป้าครับดุนไปกันดุนกันไปเหี่ยวๆครับผมโอ้บรรยากาศสีร่มๆหนาวๆดิครับผมนี่ครับหนาวแล้วมันหลายอย่างมันยังหนาวถึงครับพ่อเอาล้างที่สองเอาเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องล้างที่สองครับผมย่างอย่างนี้พี่น้องตัวไหนตัวไหนคือหนิงแท้จังหวะเที่ยวอย่างขักเดินขึ้นสีนี่นอกครับผมหลุดแล้วบ่เนาะตุ่มตามมีดอิ่มซิมเนี่ยลูกไปแล้วล่ะมาพอวะถ้ามันยั่งมันดีแล้วนี่โอ้เกี่ยวอย่างขักนะป๊าดถูกหลุดอีหลีแล้วพี่น้องไงกูเสียดายดิเสียงเอากึ้มโอ้ดูดีครับหลังต่ออะไรดูใหญ่ดิจักตัวใหญ่ตัวน้อยหรอว่ามีเหตุตัวของขนาดนี้ได้ขานี่ดิหลุดครับพี่น้องโอ้โหเสียดายดิเป็นหอยเชอรี่นึงนึงเอากันนะเอามาหอยก่อนเอ้าใส่ชิลเลอร์แล้วบัดเกี่ยวยาลุงปุ่มมามันแม่นหลุดเสร็จนี่ครับเป็นน้อยกดเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มดูการใส่เบ็ดแล้วครับผมแต่ว่าพอหน่อยว่าขึ้นที่3เดี๋ยวสิกู้เราก็สิพักประมาณสัปดาห์นึงสิครับพ่อครับค่ะอดมีได้ก็ 2-3 มื้อซื้อเก่าแล้วกันใส่โดนอะไรมันปลามันสิหยามครับผมมักสิได้เสือเด็ดพ่อก็ได้ครับลุ้นๆๆๆๆบ่เออบ่เออหลุดได้เมื่อ 2-3 ตัวละโอ้โหบินผ่านแป๊บๆๆโอ้นี่บ่แก่อุ่นครับคือปีไฟแล้วหนาวเนาะครับกันลงจังน้อยก่อนเมื่อวานได้บ่เอาเงี้ยมันที่ฮาโลนี่แหละป๊าดแสดงว่าเริ่มชื่อตัวนี้มั้ยจะเจออยู่ซั่นน่ะสิฮาโลชื่อดังห่างคือดังเที่ยวคือชื่อดังบ่แสดงว่าป๋าเริ่มชื่อแล้วนี่คือผิงไฟรอยามดังครับพี่น้องพี่น้องครับยามมาหันนี่พุ่นล่ะครับผม40กว่าหลังแล้วดิครับถึงทางละยังนิ่งๆอยู่ครับผมเบ็ดตัวมันเป็นร้อยพุ่นนี่คือร้อยไปเสื้อน้ำยางไว้พร้อมสมวิวทิวทัศน์ครับพี่น้องครับทางพุ่นพาชิดแกก็ตั้งสิขึ้นครับนี่กิ่งก็เอางัวออกคอกครับผมออกมาหาอยู่หากินครับฟังทางผุ่นนี่เกือบเหมือนล่องยามดังแล้วครับพิงไฟได้ที่แล้วครับมาฟังทางนี้กับรุ่นเบ็ดน้ำพอน้อยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องยังอีกหลายหลังอยู่ครับยามมาจากแจ้ผุ่นแล้วครับพี่น้องจุดเริ่มต้นครับออกมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันนะครับหลังนี้ครับ
ป็นตะคือวะครับว่ายันยังทุกคันมันยังตีเงียบเงียบแล้วครับเพราะฝาสังดูดเป็ดแต่ก็มีท่านเล็กมันใจดอกว่าหลังแต่เบื้องน้ำมีน่าใจยังเลยหนุ่มว่าจริงว่ายังว่าตุกว่าตักแมนยังอยู่ตัวหลังเพราะมันตายเห็นดินึกว่าเรามีได้จะโตเสร็จแล้วอย่ามาจะเราทุ่มระเบิดครับพี่น้องปอคอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโตพอป่นนี่แล้วครับพี่น้องคิดว่าหลุดอีแล้วบอสนอกขึ้นจริงอีแท้มันตายโอ้ยตัวแรกแข่งมาในข้อมือนี่ครับผมยามทุ่มระเบิดแล้วเด้เบิ่งเบ็ดนะลำบุเคยครับอยู่หนองกุดกวาง70กว่าหลังครับน้ำยังอีสาวกว่าหลัง90กว่าพอดีมันเกือบ100แต่ว่ามันก็ได้ปลาตัวนึงหลังนั้นจะมีคือแล้วเนาะเดี๋ยวไปครับครับหอยเซอรี่ครับพี่น้องเก็บหอยไปนำถ้าขึ้นอย่ามาซื้อเนื้อหอยนะแต่ไปกี้หมกคนมันคอตัวนึงเมื่อวันก่อยกินกับเสียบอยู่เลยครับพอใส่บกกล่องหมอใส่5 6 7หน่วยจะได้ดูก่อยแซ่บๆเสือเบ็ดจากสาวหลังเก็บเอาเหมือนกันนี่เอามาไว้มัดคันเบ็ดดอกฝางพี่น้องครับโตแล้วโตแรกมาแล้วครับพี่น้องว่าจะแม่นแนวกินเอาเป็ดเนื้อเบ็ดก้อยกินนำยามาจนแบบผลครับครับอ้อมบอมมากเงินได้พี่น้องบรรยากาศดีครับลมเย็นเย็นตัวเบ็ดสักพี่น้องเอ้ยไม่ได้จับปลาตายเนาะพี่น้องลางนี้คือตายโคโลคือเก่าเป็นตะข่างไก่อยู่การพักโอ้โหปลาขวาครับพี่น้องตายสวยแต้ม2ตาย2ตัว2มือติดต่อกันแล้วก็ว่างูคาบหูมันคือเก่าเด่นนะเบิ่งว่าเก็ดจนร้อนหมดนะสาเหตุที่มันตายแต่ว่ามันมีได้ปัญญากินมันตัวปลาตัวใหญ่กว่างูนั่นละอีนาคอนดาดำน้ำนะครับตายสวยฮะ2ตัวแล้วมื้อนี้เสือตุ่มไปได้พี่น้อง2ตัวพออยู่พอกินครับพี่น้องครับมีท่านพ่อได้ลูกเอาอีเอาอีครับตามนี้มีพออยู่พอกินพอซะครับนี่ครับรุดต่อได้ครับพี่น้องยังอยู่4 5หลังทางคุณน้ำยังเศร้ากว่าหลังครับครับรุดต่อครับโอ้พี่น้องครับรุ่นแล้วครับเด้อสุดท้ายแล้วครับนี่คือกับพี่น้องโอ้เบิ่งตัวนี้แหละได้2ตัวครับ2ตัวถ้าไปรุ่นอยู่น้ำยังเด้อครับอันนี้ประมาณ20กว่าหลังนี่แหละอันนี้70หลังพี่น้องได้2ตัวครับผมยามาฮอดรีสอร์ทหลังแรกแล้วครับพุ่นเป็นรุ่นน้ำยังต่อครับผมพุ่นน้ำยังก็อยู่ฟางทางพุ่นแล้วครับพี่น้องทางจากนี้ประมาณ200 300เมตรมั้งครับปลาพี่น้องครับผมเป็นรุ่นน้ำยังมาพอหน่อยครับบัดน้ำยังล่ะครับบัดเก้ากว่าหลังจุดนี้ประมาณ10ต้นๆกับจุดนั้น6 7หลัง2จุดครับพี่น้องเบิ่งนี่ก็เบิ่งนี่ครับผมตอนน้ำยังแห้งแล้วครับยังขามได้เลยอายุหากินกันเอานี้แหละครับพี่น้องบ่ได้มีได้ทารุ่นกันเด้อครับโอ้แนมไปขาวๆนะครับพี่น้องมีดินบ่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 นี่ครับมีเบิ่งพูนครับเบิ่งพูนครับผมเบิ่งนี่ก็เบิ่งพูนหน่อยลงไปแล้วครับพี่น้องครับเงียบสนิทชิดซ้ายหน้าครับผมเงียบกับฮอดมีร้อนครับพี่น้องมีสมอยอยู่เงียบปูครับนี่เสื้อจิ้มๆเดียวไว้ไปมีได้ครับช่วงนี้เงียบก็มีตายที่ยังคงต้องเตียนเนี่ยหอกปลาคือมีกินด้วยมันละกินเงียบไปเลยเนาะเราไปหาคัดสรรอาหารใหม่มาให้กินแล้วตอนนี้พอหน่อยเร่งไว้เป็นเงียบหัวหอยครับผมก้นหอยครับเสียบอย่างแน่นหาปลาข้าวมากินซะหน่อยโอ้โหดูดเนี่ยหลังนี้แล้วถือปลาข้าวตอนมายามก็ไม่ไงปังโอ้ลงมานี่แล้วเราครับตกอันอ๋อนี่ว่าครับที่ว่านตันอือฮึลงมาโอ้ยตายแล้วข่อยรอดโอ้พี่น้องวันนี้เป็นทรงสีเงียบๆครับผมได้ปลาก็ได้ปลาบ่จู่บ่จ่าวันนี้ครับผมเงียบแท้จะมีศูนย์ตึกตักตักครับว่ามันละดึงคนนี่นะน้ำมูนี่ก็เงียบปั๊บ
นี่นะครับพี่น้องครับยามน้ำแห่งน้ำยังกับยางขามฟังได้ครับผมแต่ว่ายามน้ำมานี่โอ้โหพุ่นอ่ะยอดพุ่นครับตัวหัวเงี้ยมือขึ้นพุ่นครับเดี๋ยวให้พ่อหน่อยไปคู่เบ็ดยุ่งมองหันก่อนด้วยครับบ่ถือดอกครับแต่ว่าพุ่นกับมันรอรุ่นอีกว่างหนึ่งครับผมพ่อหน่อยใส่เบ็ดไว้ครับพี่น้องครับระวังยามเบ็ดก็ต้องเช็คน้ำพร้อมครับช่วงนี้คลิปที่3บานหน่อยสะดุดครับผมต้องเช็คกันนะสะดุดกับสิแก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องได้ท่านครับผมนี่ยังนะครับพ่อครับหอยคอนโอ้โหน้องเอ้ยหัวเบิ่งหอยคอนยังดีเด้เนาะลูกยังงามอยู่เลยครับผมก็เป็นแต่เสียดายเด้อลูกเฮาก็เก็บเอาลบเป็นไปเก็บลดได้ครับพ่อครับป้าไว้กระตายที่แห้งสดๆทั้งหมดเลยนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับนะครับหอยคอนพุ่นเอาถุงมาเสิร์ฟกันนะไปพัดน้อยก็ได้อันเฮาเก็บไปพอประมาณครับเพราะว่าเฮาเก็บไปหลายบางทีเฮากินบ่หมดคือเก่าครับมันกินยากเป็นจานนึงอยู่ดอกแม่นครับพ่อนี่เอาหอยก่อนเด้อพี่น้องมันตัวใหญ่ๆครับซุ่มนั้นเนาบ่รู้ซุ่มทางถึงนะโอ้เรียบร้อยโรงเรียนจีนเอาแต่ซุ่มอยู่หล่อนั่นนี่ก็น่าจะพ่อเป็นแต่สิได้หอยคอนเพียครับเก็บเบิ่งก่อนฮะมันมีลายลีเฮาก็ไปปล่อยลงมองมันยังครับว่ามันปลาน้อยมันแมงขี้ตาควายดีตบๆๆๆเจอนี่แล้วโอ้มาเบิ่งบ่ได้อันนึงก็ได้อันนึงนะครับพี่น้องครับอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินครับผมอยู่หากินก็ในนี้แหละครับก็เลยพอกินได้ก็เอาครับอันนี้คันบ่เอาก็ช่วงสิเสียดายมันสิแห้งตายซื่อๆมั้ยครับก็เอาให้มันไปใส่ไปประโยชน์ซะเข้าท้องเฮาซะมีท่านเฮาดอกเนาะมันเละมันแป๋ซื่อหน่อยตัวน้อยงามดีครับขนาดนี้ครับยังไปคัดเบิ่งอีเทื่อนึงครับพ่อโอ้โหกุ้งได้ลูกโอ้ยนี่มันละลักได้กล้วยอยู่บ่เดี๋ยวเอาหอยหมดแล้วยังละสวานเบิ่งโอ้มาคอนอยู่ในนี้กับผัดเป็นน้ำแห้งน้ำแห้งเหือดปลาน้ำยังคอนเพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องเก็บเลยละคิดว่าน่าจะใส่ได้ใส่ได้ท่านมันเน่ามันถือกินไว้ก็ได้หอยนี่มีท่านเน่าเดี๋ยวลงกินตุบตุบตุบเนาะกินตุตุจะหน่อยมาดีครับสีติ้งนึงหมดละหอยเน่าเอาเมื่อควรละแต่ไม่แนวอยู่แนวกินครับพี่น้องใครควรมีได้แนวอยู่แนวกินครับมันเพื่อจำประเดะเข้าห้อยเกลือกันแล้วได้อยู่เพราะแนวกินปลานี่ก็ต้องเอาครับหากุ้งกันได้บ้านห้อยได้โทษตัวเดียวเนาะประเดะตัวสองตัวดาวตัวลูกหลานหอยกุ้งมันใหญ่เอามันมืดปล่อยไว้กับตายทิมเลยเด้อมืดตัวนี้บอกกุ้งโอ้มีอยู่ตัวน้อยๆมันเก็บไม่ได้ครับปล่อยไปตามยถากรรมเบิดแล้วล่ะพี่น้องบ้านซ้ำนี่ครับพ่อเด็กการนี่ด้ครับเฮาก็ไปเก็บพัดหน่อยๆแม่นครับเก็บตื่มแถวนั้นละพัดหน่อยๆกินแซ่บครับหอยน้ำยังตอนนั้นเฮาเก็บไปหลายโพดมันบางทีมันนะครับร้องคาบนี่เมื่อบ่รอแม่นครับเอาพัดพ่อเก็บไปพ่อเฮาพัดกินแซ่บแซ่บเลยก็แซ่บยามนั้นนี่แหละครับนี่มีท่านคอนตัวว่าหอยได้แค่เดียวนี่แม่นครับหอยก็ได้หอยฟันๆเดียวมีแต่หอยกันคล้องหอยเลยครับนี่พ่อหน่อยบอกหอยคุณสับนี้ครับพ่อบางหน้าอย่างนี้ครับพี่น้องครับรุ่นเบสล็อกสุดท้ายแล้วครับผมนี่มีจริงเลยมันเงียบมัดคือขนาดนี้เอาตามแล้วดีแล้วไม่ทิมซิมครับพี่น้องนิ่งโอ้ซอยพอหน่อยก่อนครับผมเลิกกำลังมือละมึงล้างเบ็ดแล้วพี่น้องครับผมตึมล้างเบ็ดก่อนได้พี่น้องสาวกว่าล้างอยู่นี่แต่ว่าอยู่พุ่น70กว่าเกือบ100ล้างครับได้2โตครับผมไข่ยังพอได้มกแต่พออีกตู้อยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ได้หอยน้ำยานนึงอยู่เนาะพี่น้องหอยอันนั้นน่ะหอยอันซบนกหอยไปแล้วซบนกครับผมกับหอยเซอรี่นี่ครับปลาคอ
พอดีได้มกเสือไปดูแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุ่งมองทุ่งบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับป้าน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับเหมือนเอามายามเบ็ดได้2ตัวครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับปอเจ๊ดำสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้อง